จังหวัดนะครับก็มีการจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ประเพณีในการเข้าพรรษาเช่นกันโดยเฉพาะในการเปิดประชาคมอาเซียนนี้แล้วนะก็มีพระสงฆ์จากหลายชาติเลยที่มาร่วมทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกันครับเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่ครับที่พระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารพระอารามหลวงครับคณะสงฆ์จากประเทศจีนประกอบพิธีโกนผมแล้วก็บรรพชาผู้แสวงบุญชาวจีนทั้งชายและหญิงจำนวน200รูปแบบมหายานครับในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้เพื่อปฏิบัติธรรมเป็นเวลา3วันและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับส่วนช่วงบ่ายนี้จะมีคณะสงฆ์และก็นักท่องเที่ยวในอาเซียนกว่า 5,000 คนร่วมขบวนแห่ดอกไม้ 10,000 ดอกพร้อมกับผ้าไตรและเครื่องสังฆทานนะครับจากนั้นก็จะมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนาบูชาและการแสดงเชิดสิงโตจากประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของไทยที่มีคณะสงฆ์จากนานาชาติหรือว่าในอาเซียนมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับและยังเป็นการร่วมสมโภช60รอบนักกษัตริย์720ปีเมืองเชียงใหม่ด้วยครับค่ะลงมาหน่อยเลยนะคะมาที่อุตรดิตถ์กันบ้างนะคะที่นี่มีไฮไลท์พิเศษค่ะที่อุตรดิตถ์มีพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญที่วัดกันอย่างเนืองแน่นนะคะที่บอกว่าพิเศษกว่าที่อื่นก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นชาวสวนทุเรียนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทุเรียนพันหลงและหลินลับแลนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งขึ้นชื่อของจังหวัดอย่างที่วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์อำเภอลับแลพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันจัดเตรียมสำหรับอาหารคาวหวานและทุเรียนที่จะคัดผลที่สวยและดีที่สุดในสวนมาจัดถวายพระสงฆ์ตามประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณของชาวสวนลับแลค่ะก็คือประเพณีสลักพับทุเรียนมีที่อำเภอลับแลเพียงที่เดียวเท่านั้นนะคะชาวลับแลเขาเชื่อกันนะคะว่าการทำบุญสลากพับทุเรียนเป็นการอุทิศส่วนกุศลทำบุญให้บรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับเพื่อเป็นการสำนึกและตอบแทนบุญคุณที่ได้ริเริ่มปลูกทุเรียนไว้ให้ลูกหลานจนกลายเป็นอาชีพหลักมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เชื่อว่าในฤดูกาลต่อไปผลบุญจะทำให้ทุเรียนและพืชผลทางการเกษตรของอำเภอลับแลติดลูกติดผลดกนะคะแล้วก็ผลิตผลก็จะราคาดีด้วยค่ะครับมีที่เดียวที่อุตรดิตถ์นะครับลงไปที่นครราชสีมากันบ้างแน่นอนนะครับถือว่าเป็นสีสันช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีกับประเพณีแห่เทียนซึ่งแต่ละวัดจะมีการแกะสลักเทียนอย่างสวยงามนะครับพาไปดูที่วัดหนองบัวรองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับนอกจากจะมีการแกะสลักเป็นลวดลายที่สวยงามแล้วปีนี้ช่างแกะเทียนเขายังออกแบบขบวนเทียนพรรษาเป็นเรื่องราวในวรรณคดีครับเช่นสุดสาครขี่ม้านิมังกรพระอภัยมณีผีเสื้อสมุทรนะฮะเงาะป่าหนุมานนะครับส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็คือฝูงวานและลงมาทั้งสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีขาวอันนี้ได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆน้องๆโอ้โหชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับโดยทางเทศบาลนครราชสีมาได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปีตั้งแต่วันนี้คือ18ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็จะมีการประกวดขบวนต้นเทียนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มีขบวนแห่เทียนพรรษา50ขบวนครับยาว7กิโลเมตรไปตามถนนสายหลักในตัวเมืองนครราชสีมาได้ว่ามีมาประกวดจากทั่วประเทศเลยนะฮะที่นครราชสีมาครับปีนี้หลายคนบ่นกันนะว่าโอ้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะบางคนบอกมีเงินทำบุญน้อยนะไม่เป็นไรมีวิธีการทำบุญอื่นๆอีกอย่างเช่นการบริจาคโลหิตค่ะอย่างที่อำเภอเมืองพิจิตรนะคะนายสุรชัยมณีประกรณ์ในอำเภอเขานำทีมผู้นำชุมชนและประชาชนจาก135หมู่บ้านใน15ตำบลพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรไปร่วมบริจาคโลหิตบำเพ็ญบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะคะทำให้หอประชุมที่บอกว่ากว้างใหญ่นะคะตอนนี้โอ้โหดูคับแคบลงไปขนาดตาเลยทีเดียวค่ะครับก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้